ครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคือท่านสุชัยพรใจศักดิ์อุดมที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็คณะกรรมการนะครับที่ให้โอกาสมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับในการนำนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยนะครับมาแข่งขันเทนนิสรายการชิงแชมป์โลกนะครับรายการดีวิสคัพที่ประเทศนิวซีแลนด์แห่งนี้นะครับสำหรับการเดินทางนะครับก็คือต้องขอขอบคุณเจ้าที่ทุกคนนะครับที่ช่วยเตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมอำนวยความสะดวกทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางซึ่งที่เที่ยวที่มานะครับก็มีปัญหาอุปสรรคทำให้ต้องขึ้นเครื่องเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก3เที่ยวก็เป็น4เที่ยวบินนะครับใช้เวลาเดินทางกว่า24ชั่วโมงนะครับในส่วนของการเดินทางกับก็เช่นเดียวกันที่จริงเรามีแพลนจะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับแต่ก็มีปัญหาคือเที่ยวบินยกเลิกนะครับแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ได้เที่ยวเดินทางกลับเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการเดินทางมาแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเราประสบผลสำเร็จมากพอสมควรในความรู้สึกของผมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนั้นท่านอุปนายกสมาคมนะครับท่านพลโทอุชุกรก็ให้โอวาทกับนักกีฬาว่าเราอยากเห็นภาพที่นักกีฬาของเราเนี่ยมาเป็นทีมอยู่เป็นทีมมีความรักความสามัคคีซึ่งครั้งเนี้ยชัดเจนมากจากที่ผมเคยได้เห็นหลายๆครั้งนะครับว่าทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันหมดนะครับมาเชียร์ส่งกำลังใจเชียร์นะครับอยู่ร่วมกันแบบพี่แบบน้องอยู่ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้โชคดีมากนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ท่านเอกอัครราชทูตไทยนะครับที่ประจำที่เมืองวิลลิงตันนะครับก็เดินทางมานะครับต้อนรับนักกีฬาแล้วก็ร่วมชมเชียร์รวมทั้งชวนคนไทยที่อยู่ในเมืองอินเวอร์คากิลนะครับมาเชียร์ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากในภาพรวมของการเล่นของนักกีฬานะครับก็คือว่าผมคิดว่านักกีฬาชุดนี้ในโอกาสข้างหน้าต่อไปนะครับเราเชื่อมั่นว่าชุดนี้จะเป็นยังบรัดที่จะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยวันนี้เราอาจจะแพ้แล้วก็มีชนะบ้างแต่เราเชื่อว่าเราสร้างนักกีฬาชุดนี้ให้ดีขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลังจากนี้เราจะไปแข่งเอเชียนเกมนะครับจะเห็นภาพชัดว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากการผลผลิตจากที่เราทำทีมเดวิสคัพครั้งนี้นะครับเราสามารถทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยก้าวสู่ระดับหน้าแนวหน้าของซีเกมนะครับแล้วเราเชื่อมั่นว่าต่อไปตอนนี้นักกีฬาเราอายุแค่20กว่า20ต้นๆต่อไปเนี่ยจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็คือทางสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับโดยคำแนะนำปรึกษาจากท่านไทยธนุวันศุกร์เลขาธิการสมาคมและขอบคุณทีมเวิร์คที่ไม่ว่าจะเป็นคุณธนากรศรีชาพันธ์นะครับคุณวิทยาสำเร็จแล้วก็เทรนเนอร์คนใหม่ก็คือคุณอนุชิตนะครับที่มาช่วยทีมมาช่วยเต็มทีมนะครับต้องขอบคุณทางสื่อมวลชนด้วยที่พยายามเผยแพร่ข่าวสารแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็มีหลายๆคนนะครับที่เข้ามาเชียร์ทางเพจทาง Facebook ทางอะไรต่างๆนะครับก็อันนี้คือกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับเมืองนี้หนาวมากนะครับแต่อบอุ่นมากครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ